คลิปที่ผมเอามาลงวันที่8มิถุนายนที่ไอ้ซอมบี้ไอ้เบนเฮอร์ซูเปอร์แมนดีๆอยู่ฟังที่มันพูดให้มาฟังนี่1นาที52วินาทีฟังเลยรู้เลยรู้เลยว่ามันไอ้เหี้ยอยู่ข้างหลังทุกเรื่องคลิปอันนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยอยู่ในอิริยาบถพจน์ใครไม่มีเข้าไปดูดาวน์โหลดไปเก็บไว้ได้เลยดาวน์โหลดเข้าไปในมือถือก็ได้แม่งนาที52วิเองแล้วไปเปิดให้ชาวบ้านก็ดูไว้ตรงลงแม่งดีแล้วมึงรู้ไหมเนี่ยมันพูดแค่นี้ไอ้คลิปนั้นมันยืนยันด้วยตัวมันเองเลยไม่ได้ตัดต่อเลยมันยืนยันด้วยตัวแล้วคลิปนั้นไม่มีในประเทศไทยนะครับบังเอิญไอ้คนที่อยู่ในรายการนั้นน่ะเขาถ่ายเอาไว้ได้แล้วก็ส่งไปเมืองนอกเมืองนอกมีหมดแต่ประเทศไทยไม่มีเอาครับเราไปถึงเรื่องเฟอร์รารี่ติดแก๊สผมบอกแล้วไอ้รถจดประกอบเนี่ยวันนี้จะเล่าเรื่องไอ้เฟอร์รารี่ติดแก๊สไอ้ลัมโบกินี่ติดแก๊สเนี่ยมันเรื่องอะไรมันถึงระเบิดกันเนี่ยแล้วก็ไฟมูไฟมากอยู่กันเป็นเรื่องเป็นราวบางคนก็รู้เรื่องบางคนก็ไม่รู้เรื่องเราจะมาคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องโมเดลคุยเรื่องสเตอริโอไทป์สเตอริโอไทป์คือแม่แบบคือปัจจุบันที่เราเรียกว่าพาราดีมบางคนก็เรียกพาราดานอ่านว่าพาราดีมอังกฤษอ่านพาราดีมชิปถามว่าแล้วมันมีแม่แบบมาก่อนนะมีเดี๋ยวผมจะเล่าแม่แบบแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆลากยาวมาคงใช้เวลาเล่าสัก20นาทีแล้วท่านทั้งหลายจะถึงบางอ้อเลยว่าโอ้โหมันอย่างนี้เหรอวะมันซับซ้อนอย่างนี้เหรอวะแล้วมันเก่งกาจกาจการอย่างนี้เหรอแล้วมีที่เพาะที่ไหนไทยแลนด์องลี่ที่อื่นไม่มีประเทศไหนก็ไม่มีแบบไทยแลนด์องลี่เดี๋ยวท่านดูว่ามันทำกันยังไงหลายสิบปีก่อนฟังให้ดีๆนะหลายสิบปีก่อนยนต์ธุรกิจเสียใหญ่ยนต์ธุรกิจทำยังไงท่านจำได้ไหมช่วงนั้นมีเปอร์โย305ออกมาขายคันละ300,000กว่าถูกกว่าโตโยต้าถูกกว่าโตโยต้าไอ้โตโยต้าญี่ปุ่นไอ้ฮอนดงฮอนด้าทั้งไอ้ต้าไอ้ฮอนด้าแม่งงงนิสตงนิสสันแม่งงงหมดมาสะดงแม่มาสะด้าไปเราพูดถึงขายน้อยไอ้ต้าไอ้โตโยต้าแม่งงงคนแรกนี่แม่งทำได้ไงวายหารถฝรั่งเศสสแตนดาร์ดออฟลิฟวิ่งแม่งสูงชิบหายแม่งขายได้ยังไงว่าคันละ300,000นิดๆขายดีกระเทน้ำเทท่าเลยเปอร์โย305มีทั้งเปอร์โย305เปอร์โย40405มีทั้ง MI 16ด้วยนะ MI 16นี่ฟ้าสูงทำโดยโลตัสนะครับโอ้โหออกมากันใหญ่เลยช่วงนั้นถูกเป็นบ้าเลยขายดีโอ้โหยุทธลกิจรุ่งเรืองสุดชีวิตเพราะยุทธลกิจรุ่งเรืองสุดชีวิตมหาเสียใหญ่ก็เลยเนี่ยตอนนี้มีชีวิตอยู่เออาร์ก็ไปฝรั่งเศสเพราะว่าอะไรเปอร์โยงฝรั่งเศสขายดีเปอร์โยงขายดีมากไปฝรั่งเศสแดงวายอยู่ในฝรั่งเศสสักคู่มีโทรศัพท์ปี้เข้ามาเสียรับก็เสียไอ้เสียก็กินลูกน้องก็ทั้งตัวมากินอาหารฝรั่งเศสวายเลยพอรับโทรศัพท์เสร็จปุ๊บแม่วางสายปุ๊บไอ้เสียใหญ่ยุทธลกิจแม่เป็นลมเลยเป็นลมที่เรื่องจริงนะเรื่องจริงเป็นลมฟุ้งอยู่ในนั้นเลยไอ้พวกนั้นก็ยาดมยาบองหาลูกปั่นกันใหญ่เลยปุ๊บขึ้นมาสิไอ้เสียใหญ่ก็บอกเฮ้ยมึงโทรกลับไปหามันใหม่ดิกูไม่แน่ใจว่ากูฟังผิดหรือเปล่าแม่ก็โทรกลับมาหาคนคือเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายใหญ่ของยุทธลกิจบอกให้ตกลงแม่งรัฐบาลเราไงวะรัฐบาลเขาเรียกค่าเสียหายอย่างเช่น8,000 ล้านไอ้มึงว่าไอ้ยาแม่งเป็นลมอีกรอบเลยลงมาที่ข้าวปลาแดกไม่ลงอยู่บนโต๊ะนะแดกไม่ลงแล้วถามว่าทำไมแม่งโดนปรับ8,000 ล้านแล้ว8,000 ล้านแม่งไปเจรจาไปเจรจามาเหลือ4,000 ล้านจ่ายกันที่4,000 ล้านไต่โต๊ะเนี่ยไม่มีใครรู้เหี้ยอะไรเลยคือให้ปรับ4,000 ล้านแล้วอีกมีอีก500 ล้าน1,000 ล้านไปแบ่งกันอยู่ไอ้พวกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถามว่าไอ้โทรศัพท์ลึกลับที่ไอ้เสียใหญ่ตัวเดลกิจเนี่ยตายไปแล้วนะไอ้เสียใหญ่คนที่ตายที่มันรับแล้วมันเป็นลมทันทีมันคืออะไรมันคือต้นแบบของไอ้เฟอร์รารี่ติดแก๊สไอ้ลัมโบกินี่ติดแก๊สเดี๋ยวจะเล่าว่าพร้อมมันคืออะไรเปอร์โยแม่งฉลาดไอ้เสียเนี่ยแม่งฉลาดมันไปบอยฝรั่งเศสเพราะมันประกอบรถเปอร์โยในประเทศไทยมันมีลายมันมีโรงประกอบซึ่งมาประกอบ BMW อยู่โดยช่างผู้จัดการดูแลการประกอบคือช่าง BMW มันบอกว่าให้ประกอบเปอร์โยให้มันด้วยขึ้นอีกลายนึง
มันก็ประกอบเปอร์โยขณะที่มันสั่งอะไรเปอร์โยมาทุกชนิดประตูตัวถังหาเหวและแม่งสั่งหมดอินไวฟังให้ดีๆนะอินไวมา50ชุดมา50ชุดแม่งแถมมาอีก150ชุดอะไรครับอะไรคือของจริงในอินไวท์50ชุดปลอมมีอะไรในนั้นน่ะ200ชุดประตู200บานแต่จริงๆมี50บานที่อยู่ในอินไวท์แล้วก็แม่งไปยัดใต้โต๊ะบอกมึงไม่ต้องเปิดกูให้ใต้โต๊ะไม่ต้องเปิดกูมาถูกต้องเดี๋ยวกูประกอบเป็นโรงงานออกมาปรากฏว่ารถเปอร์โย305ประกอบจริงๆ50คันแต่ประกอบปลอมอีก150คันโรงงานประกอบออกมาแล้วนี่กระทรวงอุตสาหกรรมเค้าก็ออกหนังสือให้ความหมายของผมคืออะไรไอ้ CKD ที่เรียกว่า completely knockdown 50คันเนี่ยเสียภาษีถูกต้องตามรถนำเข้าไม่รู้กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์สมัยนั้นแต่ไอ้อะไรที่สั่งเข้ามาอีก150ชุดที่จะมาประกอบอีก150คันเนี่ยมันถูกเสียภาษีในค่าอะไรมันไม่มีภาษีมันมาประกอบขึ้นมาเป็นรถมันก็ขายได้มันถูกเฉลี่ยขายไปดิมันก็มันคือรถจดประกอบที่เป็นผีที่เราเรียกว่ารถจดประกอบคือแม่งจดประกอบเข้ามาแล้วเป็นผีคือไม่มีใครรู้ว่าแม่งมี150คันซ่อนเข้ามาแล้วแม่งก็ออกมาอะไรที่เมืองไทยผลิตได้ซึ่งเขาบังคับเช่นกระจกก็ต้องให้อาซาฮีทำล้อแม็กก็แม่งเปิดโรงงานเลยว่ารอล้อแม็กเปิดโยครับขึ้นมาปรากฏมันเอาเปิดโยมาขาย 300,000 กว่าไอ้รัฐบาลก็ไม่รู้เรื่องเพราะแม่งออกมาจากโรงงานไอ้ผู้จัดการ BN ก็มึนบอกเฮ้ยแม่งมาทั้งมันมีไลน์บอกกู50คันมันบอกเฮ้ยมึงเอา BN ลงมาเลยมึงเอาไอ้โปรดักชั่นไลน์ไลน์ที่ประกอบ BN มึงเอาลงมาเลยเอาเปิดลงขึ้นไปประกอบแทนไอ้การจะเปลี่ยนไลน์ประกอบในโรงงานประกอบรถยนต์มันไม่ใช่ทำง่ายๆเหมือนขายสากูข้าวเหนียวไอ้ขายขนมโค้กพวกมันต้องเปลี่ยนหมดเลยพาร์ททุกอย่างระหว่างทางที่ขึ้นเป็นโปรดักชั่นไลน์ทุกพาร์ททุกอย่างน็อตทุกตัวต้องเปลี่ยนหมดแม่งย้ายกันไม่ทันเพราะอะไรเปอร์โยขายดีไล่ไม่ทันขายไม่ทันผลิตไม่ทันเอา BM ลง BM ไม่ต้องขายแม่งแล้วกูขายเปอร์โยเอาเปอร์โยไปวางปุ๊บปุ๊บปรากฏได้ไงวะไอ้ BM ไอ้ผู้จัดการ BM บอกไอ้เหี้ยมึงให้กูคุมกู BM กูมาจาก BM BM ให้กูมามันหาไอ้คนไอ้ผู้จัดการนี่ก็ได้เมียไทยอยู่เมืองไทยแม่งพาไปหมอนวดอาบอบนวดกินเหล้าเมาทั้งวันมันถามบอกมึงจะกลับเยอรมันไหมไม่กลับครับผมไม่กลับไม่กลับมึงทำตามกูบอกมึงเอาเปอร์โยขึ้นไปประกอบบนบีเอ็มไอ้นี่เอาเปอร์โยประกอบบีเอ็มจนกระทั่งคุยกันเกินโต๊ะอาหารโต๊ะเหล้าเพื่อนผมบอกไอ้เฮียเอ้ยเดี๋ยวถ้ามึงขับเปอร์โยมาเปิดมาเป็นเครื่องบีเอ็มหรือไม่แน่ขับบีเอ็มเปิดเป็นเครื่องเปอร์โยพวกแม่งมั่วท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าทั้งเปอร์โยทั้งดีเอลที่มาไล่ประกอบกันสับไปสับมาเนี่ยเละเป็นโจ๊กเลยน็อตบางนี่เรื่องจริงน็อตบางตัวแม่งน็อตเปอร์โยน็อตฝรั่งเศสไปอยู่ในเยอรมันน็อตเยอรมันไปอยู่ในฝรั่งเศสมึนไปหมดขายดีโอ้เข็นกันใหญ่เลยเข็นไปเข็นมาไอ้โตโยต้าแม่งงงกูขายโตโยต้าตกทิพย์หายเลยเพราะมึงเปอร์โยมถูกกว่ารถกูอะมีหมดเปอร์โย405กระบะยังมีแม่งมีบางครั้งรถกระบะเปอร์โยกระบะไม่ขนมาจากฝรั่งเศสได้ไงวะมันไม่กระยัดใต้โต๊ะหมดไอ้กองทะเบียนรถยนต์ตีกันมันยัดหมดทุกที่เลยท้ายสุดไงไอ้โตโยต้าแม่งต่างคนทำอะไรอ่ะจะรักตามแม่งเลยพอมึงมากูไปเปิดตู้ไอ้เปิดไอ้หีบอะไรมึงอ่ะเปิดขึ้นมาไอ้ยาโอ้โหไอ้เหี้ยมึงเล่นอย่างนี้นี่มีร่างมึงขายได้ประตูมีแม่อินวอยมี50แต่ในตู้แม่มี105มี200บาทอ๋อมึงเล่นอย่างนี้อ่ะพอเล่นอย่างนี้แผนแตกสิครับเขาก็แจ้งไปทางกระทรวงอุตสาหกรรมนี่เขาก็ลงมาตรวจโอ้ไม่เจ้าโอ้ยแม่ขายเรานู้กี่ร้อยคันจริงๆดีประกอบจริงแค่50คันเขาก็ประเมินปรับสิประเมินปรับแล้วก็ไล่แม่งหมดเลยทั้งหมดเลยเอาเอกสารทั้งหมดมาดูเอาของจริงมาดูไล่เปรียบเทียบไปเปรียบเทียบมาไอ้ยาไอ้เฮียนี่ล่อเองไอ้เสียใหญ่ยืนธุรกิจแม่งล่อเองนี่ว่าตั้งหลายร้อยคันไม่เสียภาษีเขาก็ปรับภาษีย้อนหลังมึงเขาปรับภาษีย้อนหลังในฝ่ายกฎหมายไปเจรจาไอ้เสียกำลังแดกวานมันอยู่ฝรั่งเศสไอ้นี่โทรไปบอกที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายโทรไปบอกเสียครับ
ตกลงมันปรับเสียทั้งหมด 8,000 ล้านเสียแม่ลมทั้งยืนสลบอยู่ตรงนั้นน่ะเรื่องจริงๆนะครับไอ้ที่ปรึกษากฎหมายคนนี้ก็ตายไปแล้วไอ้เสียก็ตายไปแล้วไอ้เสียใหญ่อ่ะผมไม่บอกชื่อนะข้างในลึกๆ CEO นายกธุรกิจเขารู้หมดและนี่คือเหตุผลหนึ่งแล้วถามว่าทำไมฝรั่งเศสอ่ะฝรั่งเศสมันไม่สนแล้วครับไม่ใช่เยอรมันครับเกณฑ์นี่ก็เป็นเยอรมันไม่เล่นกันมานะครับแต่ฝรั่งเศสเขาไม่สนนะครับมึงจะทำไงมึงบอกกูแล้วกันเดี๋ยวกูทำให้มึงได้ก็เหมือนไอ้เครื่องบินอ่ะไอ้โจมเกาหลีจางกุยจับที่ไปถูกจับที่สนามบินฝรั่งเศสอ่ะไปจับเรื่องผงแล้วแม่งบังคับไม่ซื้อเครื่องบินมันสามสี่สิบลำก็เหมือนกันฝรั่งเศสเวลาขึ้นไปถึงรัฐบาลข้างบนบอกกูไม่สนกูขายได้ตังกูจบกูไม่สนเพราะคนฝรั่งเศสมันมั่วอยู่แล้วเยอรมันอังกฤษไม่ได้มั่วฝรั่งเศสนี่ไม่สนสเปนยิ่งมั่วชิบหายสเปนโปรตุเกสยิ่งอาการหนักเลยแล้วถามเนี่ยนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมท้ายสุด BMW มันบอกกับเยอรมันบอกกับยนต์สกิลบอกกูเลิกกับมึงดีกว่าเพราะว่ากูไม่ไหวว่ะกูจับต้นชนปลายมึงไม่ถูกมึงนะเป็นกายอินเดียพวกหัวเป็นอาบังบังไปบังมาตลอดทุกเรื่องจนไอ้ BMW มึงนอกบอกให้กูเลิกกูเปิดเอเย่นกูใหม่ดีกว่าแล้วกูจ้างมึงประกอบเลยกูจ้างประกอบกี่ปีในขณะที่กูจ้างประกอบกูก็เปิดโรงงานประกอบกูด้วยแล้วกูก็ย้ายพอถึงเวลากูเลิกกับมึงไอ้ยนต์ธุรกิจเวลานี้ถึงอาการหนักเหลืออะไรเหลือเปอร์โยอยู่และเปอร์โยที่มันประกอบออกมานะแม่งเอาตีนประกอบเดี๋ยวไอ้หลุดเจ๊งไอ้นี่เจ๊งอันนี้หลุดไม่มีมาตรฐานเลยเพราะรถฝรั่งเศสแม่งประกอบยากจุกจิกนี่แหละอันนั้นคืออะไรอันนั้นคือพาราดีนชิปต้นแบบของไอ้จดประกอบไอ้เฟอร์รารี่ติดแก๊สเดี๋ยวเล่าต่อว่ะนั่นคือแม่แบบนะแล้วไอ้รูปแบบเลยรูปแบบเนี่ยรูปแบบว่าอีก10นาที10ถึง15นาทีกว่าจะจบว่าทำไมแม่งเกิดเรื่องในระบบรถในประเทศไทยเนี่ยมันมีเกรย์มาร์เก็ตเกรย์มาร์เก็ตคือสีเทาอ่ะตลาดสีเทาก็เรียกบริษัทเกรย์มาร์เก็ตไอ้พวกนี้มันจะสั่งพอร์ชมาสั่งแอสตันมาตินมาสั่งแจ็คกูมาสั่งไอ้ดูไรนี่มาซึ่งบริษัทใหญ่ๆเขาก็มีเงินก็สั่งมาแม่งก็ขายราคาถูกกว่าบางทีราคาเท่ากันออปชั่นมากกว่าเลยมันก็ล่อกันไปไอ้พวกนี้ใครอ่ะใครอยู่เบื้องหลังนักการเมืองทั้งนั้นไอ้เกรย์มาร์เก็ตใครมีเงินสั่งรถพวกนี้มาว่าคันละ20 30ล้านสั่งไปสั่งมาแม่งถึงไหนวะมีการทำรถแก๊สว่าถ้ามีรถแก๊สประกอบขึ้นมาเนี่ยจะได้ราคาถูกอย่างมูนอย่างนี้ไม่เสียภาษีพี่แกมาเลยไปทำยังไงไอ้พวกอยู่เสียงโกงเนี่ยที่ปทุมวันเสียงโกงแม่งมันกล่าวในทุนนักการเมืองเนี่ยลากเลยเว้ยไปเปิดโรงงานที่ไหนแม่งไปโรงงานมีอยู่ทั่วโลกเลยเว้ยส่งลูกน้องไปอยู่ไปซื้ออะไรรู้ป่ะซื้อรถแพงๆครับทีแรกก็เริ่มด้วยเบนซ์ไอ้รถขายดีอ่ะเบนซ์มินิคูเปอร์ BMW แม่งจับซื้อมาซื้อมาแล้วไปทำแหละอยู่เมืองนอกถอดเป็นชิ้นๆๆๆๆถอดเสร็จแล้วอะไรก็จงกระจกแม่งถอดทั้งคันเกี้ยหมดคนไทยนะคนไทยไปถอดเกี้ยหมดเลยแรปครับเอาติดแรปเขียนมาร์กไว้เลยไอ้อันนี้ประกอบกับอันนี้ประกอบกับอันนี้เพื่อมาแล้วจะได้ไม่ผิดไม่ก็ใส่มันเลยทั้งชุดนี่แหละแล้วก็ส่งเข้ามาเป็นอะไรเป็นอะไหล่เก่าภาษีอะไหล่เก่าพอภาษีอะไหล่เก่ามันถึงเมืองไทยแม่งประกอบขึ้นมาเสร็จประกอบขึ้นมาเสร็จจดทะเบียนไม่ได้อีกเพราะแม่งไปซ้ำซ้อนก็จดทะเบียนไม่ได้แม่งบอกต้องติดแก๊สแม่งก็ไปติดแก๊สถูกหลักเลยโอ้โหตรวจสอบเรียบร้อยพอติดแก๊สขึ้นมาปุ๊บแม่งไปติดไปจดทะเบียนที่ไหนชลบุรีอุตรดิตถ์ลำปางประกอบก็อยู่แถวลำปางอุตรดิตถ์ชลบุรีแม่งตั้งโรงประกอบเล็กๆเป็นห้องแถว4-5ห้องประกอบกันอย่างเงี้ยประกอบแล้วมาประกอบเสร็จก็เทสกันเรียบร้อยเสร็จแม่งมีซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจสอบรถพวกนี้อันละ2-3 ล้านนะหนักกระเป๋าหิ้วเกมบอลเนี่ย